สวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ DMC Guide ทาง DMC สถานีวิทยุโทรทัศน์พระพุทธศาสนาผ่านดาวเทียมวันนี้ผมองค์อาจธรรมนิธารับหน้าที่ดำเนินรายการครับคุณผู้ชมครับเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วนะครับทุกคนล้วนปรารถนาความสุขและความสำเร็จหลายท่านก็ปรารถนาที่จะยกฐานะของการเป็นผู้ได้สมบัติทั้งหลายเพื่อที่จะมาเติมเต็มมาสร้างพลังในการสร้างบารมีให้ยิ่งขึ้นไปนะครับอย่างเช่นผู้ปรารถนาที่จะได้ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นผู้เลิศทางด้านรูปสมบัติผู้เลิศทางด้านทรัพย์สมบัติและผู้เลิศทางด้านคุณสมบัติครับพอนักบุญนักสร้างบารมีได้3สิ่งนี้ก็จะได้มาออกแบบชีวิตมาสร้างบารมีได้อย่างเต็มที่เต็มอิ่มเต็มมือเต็มใจเต็มกำลังนะครับเช่นเดียวกับยอดนักสร้างบารมีวันนี้ครับผมมีเรื่องราวที่น่าประทับใจอย่างยิ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการสัมมนารวมใจเนื่องในวันธรรมชัยมีผู้ที่ได้มาถ่ายทอดนะครับเรื่องราวที่ทำให้ท่านนั้นมีหัวใจไฟนิรันดร์อนันตชัยแล้วก็ออกแบบชีวิตให้สมบูรณ์พร้อมอย่างยิ่งทีเดียวส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยครับคือดิฉันเข้าวัดมาตั้งแต่เป็นนิสิต2521ตั้งแต่ปี1อยู่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาเข้าวัดนี่โดยที่ก็ไม่ใช่ว่าศรัทธาอะไรมากมายก็เหมือนนิสิตนักศึกษาทั่วๆไปครับคือมาก็มาลองดูเจ้าวัดนี้มีอะไรทําไมเขาโจมตีนักว่าล้างสมองนิสิตนักศึกษาหรือเปล่าเป็นคอมมิวนิสต์หรือเปล่าพอช่วยไปช่วยมาก็รู้สึกว่าวัดนี้เนี่ยมีปณิธานที่แน่วแน่ในการสร้างเยาวชนจากเด็กที่มันนอกนะคะว่าไม่ก็ไม่มีเงินไม่มีทุนอะไรแต่เรามีแรงเราก็ช่วยแรงมาเป็นเฮรัญยิกบ้างมาช่วยเป็นจราจรมาทุกๆอย่างนะคะจนกระทั่งถึงปัจจุบันจำได้ว่าบุญใหญ่ครั้งแรกที่ทำก็คือสร้างพระประธานในโบสถ์สองใช่เพราะเข้ามาไม่ทันตอนนั้นโบสถ์สร้างเกือบเสร็จแล้วขอเข้ามานั้นเงินแค่ 24,000 ยังไม่มีเลยยังไปบอกบุญที่บ้านแทนก็ไม่น่าเชื่อว่าจากปี21จนถึงปัจจุบันไม่รู้หาเงินมาจากไหนเยอะแยะไปหมดไม่ใช่ว่าจะไม่มีอุปสรรคนะคะอุปสรรคมีเยอะแยะมากมายแต่เรามีพ่อซึ่งเป็นต้นบุญต้นแบบว่าท่านเนี่ยทำงานโดยที่ไม่ท้อเราก็ไม่ท้อถอยนะคะจากที่ทำมาเนี่ยก็คือจะเจอแบบอุปสรรคใหญ่ๆหลายครั้งวิกฤตการครั้งแรกที่ดิฉันเจอเนี่ยก็คือเรื่องลูกลูกเนี่ย เคยร้องไห้ไม่หยุดคือเกิดจากการขวัญเสียเพราะว่ามีอยู่วันหนึ่งเนี่ยดิฉันพาลูกๆเนี่ยไปงานศพของพนักงานซึ่งเขาเนี่ยเสียชีวิตก็โดนตีตายอย่างเงี้ยโดนทำร้ายอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นหลวงพ่อยังไม่ได้เปิดฝันในฝันนะคะเพราะเรื่องนี้มันต้อง20กว่าปีแล้วนะคะเราเป็นแม่เนี่ยกลับมาเอ๊ะทำไมลูกร้องไห้ไม่หยุดเราก็ไม่ทราบก็คิดว่าเดี๋ยวตื่นไปเดี๋ยวนอนไปเดี๋ยวตื่นมาก็หายปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นก็ไม่หายสองวันก็ไม่หายร้องไห้แล้วกอดแม่ตลอดเวลาว่าเนี่ยไม่อยากให้มาม่าตายคือเขาคงเห็นภาพอะไรที่น่ากลัวน่ากลัวนะคะเหมือนที่หลวงพ่อสอนว่าเนี่ยใครตายแบบไหนก็จะเห็นรายละเอียดก็เป็นแบบนั้นใช่ไหมคะเนี่ยเขาโดนตีตายดังนั้นคงจะเห็นน่ากลัวน่ากลัวเขาถึงได้ตกใจมากเราเป็นแม่เนี่ยเราก็ปรึกษาเทพบุตรว่าจะทำยังไงดีจะพาไปหาหมอก็เขาต้องให้กินแวเลียมกล่อมประสาทซึ่งลูกเราไม่ได้เป็นแบบนั้นดังนั้นเนี่ยเราต้องนึกถึงวัดทันทีครับผมก็โทรมาหาผู้ประสานงานหลวงพ่อท่านเมตตามากค่ะบอกว่าท่านเมตตาว่าเนี่ยให้รีบพามาทันทีดิฉันก็พาลูกมาตอนบ่ายๆเลยนะคะเราพาลูกมาเนี่ยหลวงพ่อก็ท่านเมตตาเนี่ยให้เราเนี่ยคุยเป็นชุดสุดท้ายเราเป็นแม่ก็พรรณนาไปตามภาษาเนี่ยความทุกข์เยอะแยะไปหมดท่านก็อดทนฟังแล้วท่านก็บอกว่าเนี่ยแม่ก็ไม่เป็นอะไรลูกก็ไม่เป็นอะไรให้นั่งนิ่งๆนั่งสมาธินึกถึงบุญแล้วท่านก็การบุญให้นะคะให้นั่งนิ่งๆทุกครั้งคือถ้าเรามีปัญหาท่านจะให้นั่งธรรมะทุกครั้งเหมือนที่หลวงพ่อสอนเราทุกครั้งตั้งแต่20ปีก่อนจนถึงปัจจุบันนี้ท่านก็สอนแบบนี้พอท่านบอกว่าโอเคให้นั่งนั่งท่านกันแก้เสร็จอ่ะเดี๋ยวกลับบ้านก็หายเราเป็นแม่ก็มันจะหายไหมเนี่ย แต่ก็ไม่ได้พูดอะไรนะคะ ท่านให้กลับเราก็กลับเพราะท่านไม่ได้มาเป่าหัวว่าอมเพียงหาย หรือลูบ หัวเหมือนตามภาษาเราบ้านนอกที่ พระจะบอกว่าอมเพียงเป่าน้ำมนต์ใช่ไหมคะ
ท่านให้กลับเราก็กลับเพราะนั่นแค่ดอนเมืองก็หายเลยดังนั้นเนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่อยากให้เพื่อนๆ นะฮะว่าเนี่ยหลวงพ่อเราเนี่ยวาจาเนี่ยเป็นที่สุดท่านบอกให้เรานั่งเฉยๆนิ่งๆอย่าไปดูแคลนนะคะอย่าไปดูได้ว่าเหมือนเดิมสไตล์เดิมไม่ใช่นะคะท่านเอาบุญเนี่ยช่วยเราโดยที่เราไม่รู้เรื่องขนาดเราเนี่ยเป็นเด็กๆท่านยังเมตตาสอนเนี่ยช่วยเรานะคะตอนนั้นทำให้หลวงพ่อเรานี่ไม่ธรรมดาเรื่องนึงแล้วเอาเรื่องที่สองเรื่องที่สองนะคะไฟไหม้ไฟไหม้คือที่ไหม้ที่ร้านเจียมสมานนะคะประมาณปี44หรือ45จำไม่ได้ไฟไหม้ไฟไหม้จากร้านข้างร้านนะคะเขาไหม้จนลามมาถึงที่เราด้วยเป็นผ้าดิเนาะใช่ค่ะเป็นผ้าไหม้ไหม้หมดเลยนะคะหมดเกลี้ยงเลยเป็นอากาศเป็นอากาศเป็นอากาศเลยเหลือแต่ร้านโล่งๆเลยท่านเมตตานะคะท่านให้เจ้าหน้าที่โทรมาเพราะกลัวว่าลูกคนนี้จะตกใจแล้วรักขับเรียนหลวงพ่อว่าไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าเราไม่ได้ตกใจไม่ได้ฟูมไฟอะไรแต่เพียงแต่แปลกใจแต่ท่านก็บอกว่าไม่เป็นไรเราไม่อย่างนี้มาหลายชาติแล้วจ้ะก็เชื่อผมเลยคือท่านความปลอบใจใช่คำปลอบใจท่านบอกว่าทำนิ่งๆบอกว่าคิดว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเราจะมีร้านใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมและรวยกว่าเดิมสาธุคือดิฉันก็เชิดหน้ายอมรับชะตากรรมรุ่งเช้าทำงานเลยทำเลยเหรอครับทำเลยค่ะโต๊ะตัวนึงโต๊ะตัวนึงค่ะไปขออาศัยญาติตรงข้ามครับผมรับออเดอร์รับอะไรคือเสวยวิบากกรรมประมาณปีกว่าโอ้ไม่มีร้านอยู่ไปอาศัยเขาอยู่แต่ว่าออเดอร์นี่มาแบบฮะออเดอร์ก็ยังเยอะเยอะมากๆจนถึงไปถึงปัจจุบันนี้ก็ยังรับโทรศัพท์ไม่ทันเหมือนกันโอ้ก็เชิญพบมือหน่อยคือธุรกิจขายส่งค่าไม่ใช่ว่ากำไรเยอะนะคะกำไรเม็ดละบาท2บาทนะคะครับผมต้องขายเยอะขนาดไหนต้องขยันขนาดไหนถึงได้ปัจจุบันนี้เพราะเรามีใจค่ะครับคือเราเห็นต้นบุญต้นแบบคือพ่อเราทำงานก็ไม่ท้อดังนั้นเราเป็นลูกเราก็ไม่ควรจะท้อครับถึงแม้เราจะเป็นสปอร์ตเล็กๆในการช่วยเราก็ยินดีทำนะคะดังนั้นเนี่ยอยากจะให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยว่าอย่าประมาทนะฮะว่าถึงแม้ทำบุญเยอะขนาดไหนวิบากกรรมคงไม่มีมันไม่ใช่ครับเพราะเราไม่รู้ว่าในอดีตชาติเนี่ยเราทำอะไรมาดังนั้นตรงนี้เนี่ยเราถึงได้บอกว่าก็อย่าไปกลัวอะไรหลวงพ่อมีอะไรให้ทำไปเถอะเพราะมีคนคิดโปรเจกต์ให้เราอยู่แล้วดิฉันเนี่ยสามารถทำบุญใหญ่ๆได้โชคดีตรงนี้ว่าอายุตอนช่วงที่ทำถึงปัจจุบันนี้มีโปรเจกต์ใหญ่ๆซึ่งโครงการใหญ่ๆของหลวงพ่อแต่ตอนนี้เนี่ยโครงการหลวงพ่อใกล้จะหมดแล้วดังนั้นก็อยากจะให้เนี่ยเพื่อนๆเนี่ยรีบไขว่คว้าโอกาสตรงนี้เอาไว้เพราะเราไม่รู้หรอกว่าวิกฤตชีวิตของเราจะถึงตอนไหนนะคะดังนั้นเนี่ยอย่าประมาทวันนี้เนี่ยหาดิฉันจะประถมมาเลิกนะคะว่าเราจะขอคว้าเหรียญทองของวัดพระธรรมกาย18เหรียญสาธุ1ชุด1ชุดอันนั้นเดี๋ยวก่อนนิดนึงเพราะมาทันฐานบัวแล้วอยู่ๆมาเห็นในจอฐานบัวยังมีอยู่เลยใช่ก็เมื่อวานค่ะที่ยังเห็นเอ๊ะฐานบัวยังมีอยู่หรอเพราะตอนช่วงที่เป็นนิสิตเนี่ยเรามีแรงใช่มั้ยคะเราไม่มีเงินแต่มีอยู่วันนึงเนี่ยมาอาทิตย์ต้นเดือนอุ๊ยท่านแจกเหรียญท่านแจกพระผงครับผมพระผงของวัดพระธรรมกายซึ่งมีรุ่นเดียวครับเราเข้าใจว่าหมดแล้วด้วยซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราโชคดีมากเราได้คนละองค์กับเทพบุตรก็ยังเก็บอย่างดีมาตลอดแต่พอตอนนี้เห็นว่าเหลืออยู่700องค์แล้วมีคนจองแล้ว200เหลืออยู่500ดังนั้นเนี่ยก็ยังอดใจไม่ไหวว่ายังอยากจะเก็บเอาไว้บูชาแล้วซึ่งตอนนี้เนี่ยได้คือได้ถามกับถามหลวงพี่ว่าเนี่ยเหรียญของฐานบัวอันนี้เนี่ยอยู่ที่กุฏคุณยายซึ่งคุณยายเนี่ยกั่นมาตลอดจนถึงท่านละสังขารแต่เหรียญที่เราได้เมื่อหลายสิบปีก่อนเนี่ยก็ยังไม่เท่ากับเหรียญอันนี้เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้อยู่กุฏคุณยายยังไม่ได้กั่นเท่าไหร่ใช่ไหมคะเราก็ยังปลื้มแต่700องค์นี้เนี่ยอยู่ในกุฏคุณยายซึ่งคุณยายกั่นมาตลอดจนกระทั่งท่านละสังขารแล้วเราไม่ไขว่คว้าเอาไว้ตอนนี้จะไขว่คว้าตอนไหนขอย้อนไปถึงในอดีตสมัยผมเข้าวัดใหม่ๆเนี่ยผมเป็นครอบครัวคนจีนเนี่ยผมไม่รู้จักเรื่องเกี่ยวกับศาสนาพุทธมากนักแต่พอมารู้เนี่ยถึงเข้าใจคำว่ากฐินเนี่ยสำคัญมากและสำคัญยังไง
สมัยก่อนก็เห็นซองกฐินก็คือสีขาวนั่นเรียกซองกฐินแล้วก็ใส่เงินไปก็คือจบจบแล้วนะครับแต่พอมาบวชวัดตอนปี36นะครับได้อบรมธรรมทายาทหลังจากนั้นรู้เลยว่าโอ้โหบุญกฐินสำคัญอย่างนี้เนาะอย่างนั้นเราต้องทำทุกปีครับผมก็ทำครับตอนนั้นมีตังไหมไม่มีครับก็ทำมาเรื่อยๆทำจากจำนวนน้อยระดับพันระดับหมื่นแต่ทำทุกปีครับผมแต่สังเกตสิ่งหนึ่งที่ว่าทำบุญกฐินมาทุกปีเนี่ยมันเป็นต้นทุนที่ผมใช้ไว้อธิษฐานตลอดทำให้ประสบความสำเร็จมาในชีวิตทุกวันนี้สาธุบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมทำบุญแล้วต้องหวังผลครับผมบอกถ้าทำบุญแล้วไม่หวังผลก็ไม่รู้จะทำไปทำไมนั่นน่ะสิก็ต้องหวังผลครับเพราะว่าเราก็ต้องประสบความสำเร็จในชีวิตคงไม่มีใครอยากบอกว่าอ๋อทำตัวจนก็ได้ลำบากก็ได้ขอทุกคนในลึกๆ ก็อยากจะสะดวกสบายประสบความสำเร็จฉะนั้นพอเรามาอยู่รู้จักมาที่วัดมาอบรมวัดเป็นลูกศิษย์วัดละก็ได้สิ่งที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อคุณยายครูบาอาจารย์พระเดชหลวงพ่อพระอาจารย์ได้อบรมสั่งสอนมาเนี่ยผมก็ไปใช้ประกอบธุรกิจก็ทำมากินมาเรื่อยๆก็ประสบความสำเร็จมาก็อาศัยด้วยบุญเนี่ยทุกอย่างเลยรองเท้านี่นะครับที่ว่ามาตั้งสาบริษัทก็คือรองเท้าครับทำได้อาชีพเดียวครับทำอย่างอื่นก็ไม่เป็นก็ทำได้อย่างเดียวครับผมก็ที่เห็นคนเขาเก่งๆนะมีความรู้ความสามารถอะไรเยอะแยะแต่เราก็บอกเออคนเราเนี่ยขี้เก่งเนี่ยอย่างดร.เคก็ดีอย่างคุณนันท์ก็ดีเนี่ยคนโบราณบอกโอ้คนมีบุญเนาะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จเราก็มานั่งคิดเออเราจะมีบุญได้ไงจะไปซื้อที่ไหนนั่นน่ะสิก็ต้องมาวัดมาทำบุญสาธุโดยเฉพาะบุญกฐินครับบุญกฐินเนี่ยผมเลยทุ่มเป็นพิเศษแล้วแต่แปลกมาทุกทีเนี่ยผมรวยขึ้นรวยขึ้นเออถึงรู้ว่าขอเสียบมือหน่อยครับผมถึงรู้ว่าอ๋อมาวัดเนี่ยมาเติมบุญอย่างนี้เนี่ยมีบุญเราคิดอะไรเราก็จะสำเร็จง่ายทำอะไรก็จะง่ายสาธุแปลว่างานนี้ก็เหมือนทุกปีครับเหมือนทุกปีก็ต้องทุ่มทุกปีครับผมผมเนี่ยเป็นคนที่ก็ผู้ชายนะครับครับก็ชอบพระบ้างก็อิจฉาคนสมัยยุคหลวงปู่ครับผมว่าเอ๊ะทำบุญพระองค์ละ25บาท25บาทเองได้ทำบุญได้พระมาองค์นึงองค์นึงครับผมตอนนั้นทำบุญรู้สึกจะเป็นอาคารปริยัติธรรมถ้าจำไม่ผิดนะครับที่ได้ยินมาเนี่ยก็บอกโอ้คนสมัยก่อนโชคดีนะได้เจอพระเดชพระคุณหลวงปู่ด้วยได้ทำบุญอาคารปริยัติด้วยทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ให้เราได้เห็นอยู่แล้วได้ทำบุญแล้วได้พระของขวัญมาด้วยครับผมแล้ววันนั้น25บาทวันนี้พระของขวัญวัดปากน้ำรุ่น1องค์เท่าไหร่ไม่ทราบโอ้เยอะเยอะครับแล้วถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยครับเป็นหลายพันเท่าครับผมผมก็เลยนึกในใจว่าพระที่เป็นพระของขวัญที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านให้ทุกรุ่นเนี่ยผมก็ไม่ได้งกนะครับอยากสะสมเก็บเพราะว่าเป็นสิริมงคลคแล้วผมคิดว่าถ้าผมโชคดีอยู่ถึงแก่เนี่ยวันนั้นเห็นพระองค์นี้จะได้รู้ว่าทำบุญอะไรไว้สาธุครับก็เลยโดยเฉพาะฐานบัวนี่พอมาเห็นว่ายังมีอยู่เหรอก็ตกใจก็ผู้นำผู้ประสานงานส่งเมลไปให้ครับผมผมว่าเอ๊ะพระรุ่นนี้ยังมีเหรอบอกเออพิศรันเหลืออยู่700องค์สุดท้ายผมก็เคาะเลยว่าเอ๊ะอีก10ปีข้างหน้าสาธุชนคนวัดมาสักข้อโลกเนี่ยแล้วเราเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเนี่ย700องค์เนี่ยไงเราต้องมีไว้ก่อนสาธุเพราะว่าวันนั้นเมื่อ25บาทวันนี้ยังไปมูลค่าหลายแสนบาทที่ผมพอทราบนะครับแต่ณวันนี้เนี่ยมูลค่าขนาดนี้วันนั้นไม่รู้จะเอาเงินตรงไหนมาซื้อครับผมเพราะว่าคนจำนวนมากทุกคนก็อยากจะได้งั้นดีมานด์ซัพพลายไม่เท่ากันงั้นผมเชื่อว่าเหลืออยู่500กว่าองค์เนี่ยวันนี้ผมก็จองไปอีก5สาธุก็เหลือ495ก็แบ่งกันเองกันครับเราเนี่ยจะพูดได้เต็มปากเลยว่าเราเนี่ยลูกศิษย์ก้นกุฏิของหลวงพ่ อต้องมีพระรุ่นหนึ่งของวัดพระธรรมกายครับสาธุครับขอเสียงปรบมือดังๆเลยครับในยุคของหลวงปู่นะผมก็อิจฉาคนยุคนั้นว่าได้เจอพระเดชพระคุณหลวงปู่ครับได้ทำบุญกับท่านผมก็ดีใจว่าผมได้อยู่ในยุคของพระเดชพระคุณหลวงพ่อครับได้ทำบุญกับหลวงพ่อสิ่งนึงที่เราทำในวันนี้เราจะภูมิใจมากว่าเราทำไมโชคดีจังเลยได้อยู่ในจังหวะที่ได้ทำแล้วก็มีโอกาสทำและอยู่ในจังหวะที่หลวงพ่ออยู่ด้วยคำหนึ่งที่บอกผมบ่อยมากเลยผมมาถึงช้าทำไมถึงย้ำคำนี้บ่อยมากผมมาวัดเมื่ออายุ40มาแบบคนไม่รู้อะไรครับจริงๆแล้วพอมาเรียนรู้แล้วก็มันทำให้ตัวเองรู้สึกว่า
โอกาสในการที่เราจะสั่งสมบุญเนี่ยมันก็มีน้อยครับผมก็ตั้งหน้าตั้งตาสร้างบารมีใช่ครับว่าตั้งหน้าตั้งตาเลยนะเต็มที่เต็มกำลังทุกครั้งเลยใช่ครับหลวงพ่อสอนเราเสมอเรื่องของการทำให้ถูกหลักวิชาครับผมถ้าเราสามารถทำได้โดยที่เราปลื้มได้ตลอดแล้วก็เรามีความมั่นใจนะฮะใจเราจะใสเราทำแล้วเราไม่มีความกังวลเราไม่ต้องตัดใจ คือเรายิ่งเข้าวัดนานเท่าไหร่เนี่ยการทำบุญของเรามันจะเป็นเรื่องปกติแล้วยิ่งทำยิ่งได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จึงมั่นใจตรงนี้เราจะบอกว่าเราช่วยหลวงพ่อแต่จริงๆเนี่ยสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยหลวงพ่อกำลังช่วยเราครับใช่ไหมครับใช่ขอเสียงปรบมือหน่อยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเราต้องสู้กับบุคคลที่อยู่เบื้องหลังในการขัดขวางการสร้างบารมีของเราครับผมจริงแล้วทุกๆคนก็เผชิญปัญหาครับไม่ว่าจะเป็นวิบากกรรมเก่าของเราที่ส่งผลมาดังนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ชิงช่วงทำสิ่งซึ่งควรจะทำไม่ทุ่มเทเนี่ยบางครั้งเนี่ยแม้บุญส่งผลกับเราแล้วเนี่ยเราอาจจะประมาทเราอาจจะรู้สึกว่าทุ่มเทมาพอแล้วแต่เมื่อใดที่เราเริ่มหยุดเริ่มชะงักนั่นหมายถึงว่าเขากำลังแทรกเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่เราจะเพลี้ยงพล้ำแล้วเราอาจจะหมดโอกาสที่จะทำสิ่งนั้นอีกดังนั้นเนี่ยเมื่อหลวงพ่อมีภารกิจแบบนี้เราผู้เป็นลูกก็ควรที่จะทำสิ่งที่หลวงพ่อปรารถนาเพื่อตัวเราเองแล้วเมื่อเราทำได้สำเร็จภารกิจนี้ที่เราทำก็สุดท้ายก็ทำให้หลวงพ่อเนี่ยปลื้มใจว่าสิ่งที่ท่านเมตตารอคอยให้เราสร้างบารมีเพื่อจะไปถึงจุดที่ท่านคาดหวังไว้มันก็จะเป็นจริงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยที่หลวงพ่อจะเปลี่ยนแปลงโลกนี้มันใหญ่มากใหญ่เกินกว่าสิ่งที่ผ่านมาในชีวิตที่เรามองเห็นทำอย่างไรเราถึงจะไปสู่จุดนั้นได้พวกเราทุกคนต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองครับถ้าเราเคยสร้างบารมีได้ในระดับหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าทุกคนต้องทำให้ตัวเองเนี่ยเพิ่มการสร้างบารมีได้เป็นสิบเป็นร้อยเท่าสิ่งที่หลวงพ่อปรารถนาถึงจะเกิดขึ้นได้คนคนเดียวพระรูปเดียวที่จะเป็นศูนย์กลางรวมจิตใจของพวกเราเนี่ยเพื่อที่จะให้เราทุกๆคนที่เป็นลูกของหลวงพ่อขยายความดีออกไปให้ได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งทำให้มวลมนุษยชาติพบกับสันติภาพและสันติสุขสาธุเพราะคำนี้แหละเพราะคำนี้เราต้องเป็นหนึ่งในนั้นก็เลยกระถินบอกว่ามาจริงๆจังๆเนี่ยมันก็คือ7ปีหลังนี้เองค่ะเกิดแรงบันดาลใจขึ้นมาครับก็แรงบันดาลใจนะคะมีอยู่วันหนึ่งชีวิตของเรานะคะก็ได้พบกับสิ่งที่ไม่คาดคิดว่าจะได้เจอกับสิ่งนี้เร็วขนาดนี้ในคืนนึงเอาปี49ครับผมอยู่ๆแม่ที่คุยกับเราอยู่ตามปกตินะคะพอตกดึกเส้นเลือดที่ก้านสมองของแม่แตกแม่เป็นเจ้าหญิงนิทราครับผมตาแม่ปิดพูดอะไรไม่ได้นอนแต่ว่าใจของเราได้เปิดขึ้นมาทันทีว่าก็ทำให้รู้ว่านี่ขนาดที่แม่นอนหลับนะแม่ทำอะไรไม่ได้แล้วสมบัติช่วยอะไรไม่ได้ไม่ได้เลยทำให้เราพลิกขึ้นมาเลยว่านี่เราจะต้องรอให้เราหลับก่อนหรือเปล่าใช่ไหมคะนั่นน่ะสิแล้วเราก็ไม่มีลูกเราเป็นโสดนี่จะมีลูกที่แบบดีๆอย่างเราหรือเปล่าที่ทำบุญให้แม่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้เราคิดว่าเฮ้ยเป็นโสดนะคุณอ่ะไม่มีลูกด้วยใครจะมาทำบุญให้สมบัติที่มีอยู่เก็บไว้ให้ใครใช่ไหมคะกายเจิดจ้าเลยเขาเดินบนพรมแดงได้ใช่ไหมคะดังชาวเราใช่เราก็ต้องเดินสิเราจะมีแต่แบบแปะแปะไปกับเขาอ่ะแล้วนั่งพนมมืออยู่ข้างสเตทอ่ะมันไม่ใช่แล้วนะคะถึงเวลาของเราสักทีนะคะที่เราจะต้องกล้าพอที่จะ
ขจัดความตระหนี่แล้วก็ทุ่มลงไปว่าเราจะต้องเป็นเจ้าภาพให้ได้และสุดท้ายเราก็คือทำได้แต่ละปีเนี่ยเราก็ทำมาอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยที่สุดต้อง 1M สำหรับผู้หญิงคนนี้สาธุภารกิจของพ่อคือหน้าที่ของลูกเราคือผู้ที่โชคดีมากๆที่มาที่นี่มาเจอวัดพระธรรมกายมาเจอหลวงพ่อเจอมหาปูชนียาจารย์นะคะหลวงปู่คุณยายเป็นต้นบุญต้นแบบเป็นเนื้อนาบุญอย่างที่สุดแล้วนะคะไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนแล้วเรามาถูกทางเพราะฉะนั้นเนี่ยหลวงพ่อคิดว่าทำยังไงลูกถึงจะรวยครับหลวงพ่อคิดไว้ให้หมดแล้วนะคะออกแบบไว้ให้แล้วอยู่ที่ตัวเราเองจะยอมรับความรวยหรือเปล่าชีวิตจะให้เดินโรยด้วยกลีบกุหลาบหรือเปล่าก็ด้วยตัวของเราเองเพราะฉะนั้นเราคือมีหน้าที่ที่จะต้องไปทำให้ตัวเองรวยเพราะทุกครั้งที่เรามาวัดหลวงพ่อบอกว่ารีบกลับไปรวยเร็วๆนะลูกสาธุเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ของเราคือหลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อจะทำอะไรเราคือต้องไปตีโจทย์ให้แตกด้วยตัวของเราเองตัวของเราเริ่มจากตัวของเราก่อนนะคะว่าเราจะทำอะไรอย่างในกฐินปีนี้ภารกิจของพ่อสร้างทุกสิ่งเพราะฉะนั้นกฐินปีนี้กฐินธรรมชัยฉลองพุทธชยันตีสร้างทุกสิ่งใบปวารณาอยู่ในมือไม่ต้องม้วนไปม้วนมาไม่ต้องคิดแล้ว คิดอีกนะคะเอาใจของเราอ่ะจดที่ศูนย์กลางกายแล้วก็จ่อไปที่ปลายปากกานะคะบอกเลยว่ากฐินปีนี้ขอปวารณาที่จะทำที่ปึ้งลงไปเลยไปเลยแล้วผังสำเร็จจะเกิดขึ้นอย่างน้อยๆค่ะนั่งอยู่ณที่นี้ คนละกองละกองละกองนะคะแล้วเราก็จะสามารถทำสำเร็จได้ด้วยอนุภาพแห่งบุญเพราะหลวงพ่อและมหาปูชนียาจารย์ของเราคุมบุญให้กับเราทุกๆวินาทีที่เรายังมีชีวิตอยู่หรือแม้แต่ตายไปแล้วค่ะได้ติดตามรับชมเรื่องราวของผู้มีบุญผู้ที่มีหัวใจใฝ่นิรันดร์อนันตชัยในการสร้างบารมีแล้วได้ทั้งแนวทางได้ทั้งพลังใจอันยิ่งใหญ่นะครับคุณผู้ชมครับมหาเศรษฐีคู่บุญค้ำจุนพระพุทธศาสนานั้นมีใช้เกิดขึ้นเฉพาะในสมัยพุทธกาลในพุทธันดรปัจจุบันเท่านั้นแต่ว่าทุกครั้งที่มีการบังเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนาก็จะมีมหาเศรษฐีคู่บุญเกิดขึ้นเช่นกันครับดังนั้นเรามาตั้งผังสำเร็จกันนะครับด้วยการออกแบบชีวิตไหนๆก็เกิดมาแล้วนะครับโชคดีได้เกิดมาเพื่อที่จะสร้างบารมีได้พบกับมหาปูชนียาจารย์ได้มีโอกาสศึกษาเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตใช้โอกาสนี้ตั้งผังสำเร็จตั้งเป้าหมายชีวิตแล้วก็ลงมือปฏิบัตินะครับเพื่อให้เรานั้นเป็นนักสร้างบารมีที่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นไปในขณะเดียวกันนะครับก็จะได้ยกระดับฐานะให้เป็นมหาเศรษฐีคู่บุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาให้เรานั้นได้ตั้งหน้าตั้งตาในการทำมาหากินเพื่อมาทำมาสร้างบารมีได้อย่างเต็มที่เต็มกำลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับกับเวทีสร้างสรรค์เวทีการเปลี่ยนชีวิตในช่วงเวลานี้นั่นก็คือการทอดกฐินธรรมชัยสร้างทุกสิ่งฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำที่ท่านได้ที่เรานะครับพร้อมเพรียงกันก้าวสู่เส้นชัยด้วยการรวบรวมปัจจัยทั้งตัวเราเองนะครับแล้วก็ขยายใจชักชวนบุคคลที่เรารักเรารู้จักมาร่วมกันทุ่มเทสร้างมหาทานบารมีครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกันครับทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของรายการ DMC Guide วันนี้ครับหากต้องการติดต่อรายการติดต่อกันทางอีเมลนะครับ dmcguide@gmail.comวันนี้ผมองค์อาจธรรมนิษฐาทีมงานทุกคนลาไปก่อนครั้งหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ